ในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้อ่านแล้วเรียนอ่านพร้อมกันเลยลูกคือให้นักเรียนสามารถโฟกัสสำคัญและตรงรูปที่หายไปในแหล่งรูปที่มีความสำคัญกันหนึ่งลักษณะได้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์และบอกรูปที่หายไปในแบบรูปที่มีความสัมพันธ์กัน1ลักษณะได้ค่ะก่อนอื่นนักเรียนดูกูขอทบทวนอันนี้คือรูปอะไรคะรูปเลขาคณิตนักเรียนเรียนมาแล้วหรือยังคะเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วรูปเลขาคณิตมีรูปอะไรบ้างคะวงกลมวงรีมีเยอะแยะเลยถูกต้องไหมคะดังนั้นครูขอทบทวนก่อนได้ไหมลูกว่ารูปที่ครูให้ดูจะเป็นรูปเลขาคณิตชนิดไหนอันนี้รูปอะไรคะห้าเหลี่ยมจะบอกเป็นห้าเหลี่ยมเพราะอะไรเป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะมีด้านห้าด้านมีมุมห้ามุมไหนเราลองมารับด้านกันก่อนนะคะนับพร้อมกันลูกหนึ่งมีกี่ด้านคะ5ด้านเรามาดูมุมบ้างนับมุม1 2 3 4 5มีกี่มุมคะ5มุมแสดงว่ารูปเลขาชนิดนี้มีด้าน5ด้านมีมุม5มุมเราจึงเรียกว่ารูปอะไรคะ5รูป5เหลี่ยมต่อมาอันนี้รูปอะไรคะ4เหลี่ยมที่หนูเรียกรูปว่า4เหลี่ยมเพราะอะไรคะเป็นรูปพอมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมไหนเรามานับด้านกันก่อนนะคะนับ1 2 3 4รูปนี้มีด้านกี่ด้านคะ4ด้านเรามานับมุมบ้างนับ1 2 3 4มีมุมกี่มุมคะ4มุมรูปนี้มีด้าน4ด้านมีมุม4มุมเรียกว่ารูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมต่อมาอันนี้รูปอะไรคะวงกลมวงกลมมีด้านไหมไม่มีมุมไหมไม่อันนี้คือรูปอะไรนะคะวงกลมไม่มีด้านแล้วก็ไม่มีต่อมารูปอะไรคะหกเหลี่ยมเรามาดูว่าหกเหลี่ยมจริงหรือเปล่าต้องนับอะไรก่อนคะนับ1 2 3 4 5 6รูปนี้มีกี่ด้านคะ6ด้านนะคะเรามาลองนับมุมบ้างนะคะนับ1 2 3 4 5 6มีกี่มุมคะ6รูปนี้มีด้าน6ด้านมีมุม6มุมเป็นรูป6เหลี่ยมเป็นรูป6เหลี่ยมต่อมาอันนี้บ้างค่ะรูปอะไรคะกี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมดังนั้นเรามาลองนับด้านก่อนดีกว่านับค่ะ1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน6ด้าน7ด้าน8ด้านมีด้านกี่ด้านคะ8ด้านเรามานับมุมบ้าง1มุม2มุม3มุม4มุมมีกี่มุมคะ8มุมมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมเรียกว่า8เหลี่ยมรูป8เหลี่ยมนักเรียนจำไว้ด้วยนะเดี๋ยวครูให้ออกมาเขียนนะต่อมารูปอะไรคะวงรีมีด้านไหมไม่มีมุมไหมไม่มีแต่ลักษณะคล้ายๆกับวงกลมแต่ทำไมคะยาวจะยาวรีกว่าถูกต้องไหมคะต่อมารูปอะไรเอ่ย3เหลี่ยมมีด้านกี่ด้านคะ3มีมุมกี่มุมคะ3มุมเรามานับด้านกันก่อนนับ1ด้าน2
1มุม2มุม3มุมมีมุมกี่มุมคะ3มุมดังนั้นรูปนี้มีด้าน3ด้านมีมุม3มุมเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมก่อนอื่นถ้างั้นครูขอทวนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งรูปอะไรคะรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปหกเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมรูปหกสี่รูปสามเหลี่ยมถ้างั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะออกมาเขียนรูปให้ครูหน่อยลูกรูปแรกก่อนค่ะแล้วเรียนเขียนตรงนี้ให้พอนะเอาแค่ตรงนี้พอนะเดี๋ยวขอรูปรอรอรูปห้าเหลี่ยมเขียนตัวหนังสือลบหนูลบลบนักเรียนดูเพื่อนไว้นะคะเดี๋ยวเพื่อนหนูลบก่อนเขียนค่ะเก่งมากค่ะหันกลับไปบอกนี่ที่หนูเขียนรูปอะไรคะเอาไหมที่หนูเขียนรูปอะไรคะรูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปห้าเหลี่ยมเพราะมีด้าน5ด้านมีมุม5มุมเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะมาวางลูกต่อมาคนต่อมาค่ะมาค่ะต่อมารูปอะไรลูกเขียนเลยอย่างเงียบนะดูแล้วเราคิดตามเลยเขียนตัวเล็กๆหน่อยลูกเอาใหม่เดินไปเอาใหม่แล้วมาบอกเพื่อนว่าที่ลูกเขียนรูปอะไรเขียนรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะอะไรลูกมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมค่ะเก่งมากค่ะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากต่อมามาค่ะอันนี้รูปอะไรรูปล้อเรือเก่งมากไปเอาไม้มาบอกเพื่อนที่รูปอะไรลูกรูปอะไรคะบอกเพื่อนที่เขียนรูปวงกลมรูปวงกลมทำไมลูกเพราะไม่มีด้านไม่มีมุมเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยเพื่อนตอบถูกต้องไหมลูกถูกต้องต่อมารูปต่อมาค่ะมาค่ะรูปอะไรลูกเขียนเดี๋ยวเขียนไม่พอนะเดี๋ยวเก็บเขียนตกกรอบไปเลยก็ได้ลูกรูปอะไรคะที่หนูเขียนหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนักเรียนเพื่อนเขียนบีบหน่อยนะลูกมันจะตกกรอบเรียนดูรูปหกเหลี่ยมเพราะอะไรคะมีด้านหกด้านมีมุมหกมุมมีด้านหกด้านมีมุมหกมุมถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยต่อมามาค่ะ
ูปแปดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมเพราะอะไรคะมีด้าน8มุมมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมเก่งมากตรงมือเพื่อนเลยค่ะถูกต้องไหมคะต่อมาพี่ห้ามาต่อมาเนี่ยดูรูปอะไรคิดดูแล้วคิดไว้ในใจเลยลูกน้องเรียนไอ้ V5 ไอ้นี่โดนลูกแขนเสื้ออย่าให้แขนเสื้อโดนนะเอาไม้ที่เพื่อนมาค่ะรูปอะไรคะที่หนูว่าวงรีค่ะทำไมลูกไม่มีด้านไม่มีมุมลักษณะทำไมยาวกว่าเลยยาวรียาวกว่าวงกลมค่ะยาวรีกว่าวงกลมเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะมาค่ะคนสุดท้ายรูปอะไรคะบอกกูก่อนรูปอะไรรูปสามเหลี่ยมหนูเขียนรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมเพราะว่ามันมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อมาทุกคนอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะรูปอะไรบ้างคะรูปอ่านคำว่ารูปเลยลูกตบมือให้ตัวเองแล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมานะคะเราจะมาพิจารณาความสัมพันธ์ของแบบรูปกันบ้างก่อนอื่นนักเรียนดูบนกระดานเห็นรูปอะไรบ้างคะหนูเห็นรูปหนูเห็นรูปสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมคะมันตั้งยังไงรูปไหนนี่รูปอะไรคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปใช่ไหมคะครูถามก่อนรูปบนกระดานมีสีเหมือนกันไหมคะสีเหมือนกันไหมสีเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าครูถามหน่อยว่าสีเหมือนกันหรือไม่เรียนตอบว่าอะไรคะเหมือนกันครูถามตอบว่าสีเหมือนกันแล้วขนาดรูปร่างเหมือนกันไหมคะรูปร่างไม่เหมือนกันถูกต้องไหมลูกมีรูปอะไรบ้างคะสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมดังนั้นครูถามว่ารูปร่างต่างกันกี่ชนิดคะกี่ชนิดลูกสองชนิดสองชนิดที่ได้คือรูปอะไรบ้างคะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมจากรูปแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรคะใครบอกครูได้บ้างจากรูปนักเรียนดูจากรูปมันมีความสัมพันธ์ยังไงลูกจากรูปใครบอกครูได้บ้างนักเรียนลองดูจากรูปแล้วหนูลองคิดดิลูกว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรพิจารณาก่อนหนึ่งสีเหมือนกันแล้วไม่ใช่ไหมคะรูปร่างเหมือนกันยังขนาดเท่ากันนักเรียนลองดูรูปแบบนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรลูกสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมมันทำไมกันคะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมมันยังไงกันอยู่ลูกดูดิทำไมคะเก่งมากเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมวางสลับกับรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะที่ตอบได้
แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันก็คือรูปสามเหลี่ยมวางสลับกับรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเห็นไหมคะดูสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมแล้วมันวางทำไมกันอยู่คะสลับกันครูถามต่อรูปถัดไปทางขวามืออีก2รูปคือรูปอะไรคะแล้วเนี่ยลองดูใครบอกอะไรคะไหนขอตัวแทนหนึ่งคนออกมาบอกเพื่อนหน่อยลูกมาเอาไม้มาด้วยลูกมาอรูปถัดไปทางขวามืออีก2รูปคือรูปอะไรคะสามสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเพราะอะไรลูกที่หนูว่าสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเพราะว่าสามเหลี่ยมจะมาก่อนสี่เหลี่ยมครับตะกี้ที่ความสัมพันธ์กันมันวางทำไมกันอยู่นะลูกสลับวางสลับกันนักเรียนดูถูกต้องไหมคะสี่รูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปสามเหลี่ยมตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากต่อมาเรียนดูบนรูปบนกระดานรูปอะไรคะรูปอะไรลูกวงกลมรูปวงกลมดังนั้นครูถามก่อนว่ามีลักษณะรูปร่างลักษณะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันวงกลมมีสีอะไรล่างบนกระดานลูกสีแดงสีเหลืองสีแดงกับสีเหลืองถูกต้องไหมคะดังนั้นครูถามก่อนว่ารูปร่างเหมือนกันหรือไม่คะเหมือนรูปร่างเหมือนกันในที่นี้เป็นรูปร่างอะไรลูกวงกลมถามต่อค่ะว่าสีต่างกันกี่สีตะกี้หนูบอกครูว่ามีวงกลมสีอะไรมานะคะสีแดงสีแดงกับสีเหลืองแสดงว่าวงกลมมีสีต่างกันกี่สีคะ2สีแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรลูกให้หนูคิดก่อนครูให้หนูช่วยกันคิดก่อนลองดูสิลูกสัมพันธ์กันยังไงนะคะสีสลับกันถูกต้องไหมคะนักเรียนบอกว่าสีสลับกันสีอะไรสลับกับอะไรลูกสีแดงสลับกับสีเหลืองสีแดงสลับกับสีเหลืองรูปวงกลมสีแดงวางสลับกับรูปวงกลมสีเหลืองถูกต้องไหมคะที่หนูตอบตบมือตัวเองหน่อยค่ะต่อมาถามว่าถ้าถัดไปทางขวาอีก2รูปคือรูปอะไรคะสีเหลืองแดงวงกลมสีแดงวงกลมสีเหลืองขอตัวแทน1คนค่ะมาเดินมาเอาไม้มาลูกสลับไปอีก2รูปคือรูปอะไรคะสลับไป2รูปคือรูปอะไรลูกรูปวงกลมสีแดงกับรูปวงกลมสีเหลืองครับรูปวงกลมสีแดงกับรูปวงกลมสีเหลืองถูกต้องไหมคะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะมาเก่งมากต่อมาเรียนดูนะคะข้อต่อมาเรียนดูรูปอะไรคะวงกลมรูปวงกลมมีสีเหมือนกันไหมคะเหมือนกันลักษณะรูปร่างเหมือนกันไหมคะก่อนอื่นสีอะไรลูกสีขาวรูปร่างลักษณะไงคะรูปร่างเป็นอะไรลูกรูปร่างเป็นอะไรวงกลมแล้วขนาดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนหนูได้อะไรลูกวงกลมใหญ่วงกลมวงกลมต่อมาครูถามก่อนค่ะว่ารูปร่างเหมือนกันหรือไม่คะรูปร่างแล้วรูปเหมือนกันไหมเหมือนกันเป็นรูปยังไงคะรูปร่างเหมือนกันเป็นรูปวงกลมครูถามก่อนลูกสีเหมือนกันหรือไม่คะเหมือนกันเหมือนกันสีที่ได้คือสีอะไรลูกสีขาวสีก็เหมือนกันก็คือสีขาวต่อมาครูถามก่อนค่ะว่าแล้วขนาดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันขนาดทำไมลูกขนาดมันทำไมคะใหญ่กับเล็กใหญ่กับเล็กแสดงว่าขนาดต่างกันกี่ขนาดคะ2ขนาดขนาดต่างกันสองขนาดนะนักเรียนอ่านทวนพร้อมกันเลยตอบ
มาค่ะสี่เพื่อการหรือไม่เพื่อการต่อมาค่ะต่อมาเราเรียนรูปพิจารณาจากรูปดีๆนะแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะอ่ะทุกคนเงียบก่อนอ่ะคิดไว้ครูให้เวลา1นาทีเดี๋ยวครูเรียกถามอ่ะทุกคนคิดเลยให้เวลา1นาทีเดี๋ยวเรียกถามค่ะTikTok ลองปรึกษากันได้นะคะ1นาทีปรึกษาเบาๆในกลุ่มเดียวกันพอลูกได้หรือยังคะขอตัวแทน1คนค่ะมาทำไมลูกหันไปด้านหน้าก่อนค่ะนักเรียนแบบรูปนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะรูปวงกลมขนาดใหญ่สลับกับรูปวงกลมขนาดเล็กค่ะเพื่อนๆตอบว่าไงคะวงกลมใหญ่วางสลับกับรูปวงกลมเล็กถูกต้องไหมคะเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยดังๆเลยครูถามต่อไปลูกรูปถัดไปทางขวาอีก2รูปคือรูปอะไรคิดก่อนให้เวลาครึ่งนาทีให้เวลาครึ่งนาทีปรึกษากันได้ค่ะได้ไหมคะได้ค่ะได้ไหมคะเส้นมาารูปถัดไปทางขวาอีก2รูปคือรูปอะไรลูกวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กครับเพื่อนตอบวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กแล้วเพื่อนในห้องตอบว่าอะไรคะวงกลมใหญ่กับรูปวงกลมเล็กถูกต้องไหมคะตบมือให้เพื่อนแล้วตบมือตัวเองด้วยค่ะเก่งมากต่อมาเรียนดูทุกคนอ่านบนกระดานพร้อมกันค่ะที่กำหนดให้แต่ละแบบจะสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ได้โดยพิจารณาจากลักษณะที่แตกต่างกันเพียง1ลักษณะคือเรียนจำได้ไหมคะว่าแบบแรกแบบตัวอย่างแรกที่เรายกตัวอย่างเป็นรูปอะไรบ้างคะสามเหลี่ยมวางสลับกับอะไรลูกสี่เหลี่ยมดังนั้นแบบแรกรูปที่1เราพิจารณาความแตกต่างของอะไรคะรูปร่างแบบแรกหนูจำได้ไหมรูปร่างก็คืออะไรลูกสามเหลี่ยมวางสลับกับสี่เหลี่ยมซึ่งในข้อแรกสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมสีเดียวกันไหมคะสีเดียวกันขนาดเดียวกันไหมลูกขนาดเดียวกันแต่ที่ต่างคืออะไรคะรูปร่างต่อมาแบบที่สองนักเรียนจำได้ไหมข้อที่สองรูปอะไรลูกเป็นรูปอะไรกับรูปอะไรคะวงกลมสีแดงวางสลับกับรูปวงกลมสีเหลืองซึ่งลักษณะเป็นรูปวงกลมเหมือนกันไหมคะขนาดเท่ากันไหมคะต่างกันที่ดังนั้นแบบรูปที่2คือพิจารณาความแตกต่างของสีเก่งมากต่อมาข้อที่3แบบรูปที่3ตะกี้แบบรูปอะไรคะอะไรกับอะไรลูกตะกี้รูปวงกลมขนาดใหญ่
ูปวงกลมขนาดใหญ่กับรูปวงกลมขนาดเล็กซึ่งสีเดียวสีเหมือนกันไหมคะเหมือนมีสีเหมือนกันมีรูปทรงเหมือนกันไหมคะรูปร่างเหมือนกันไหมรูปร่างเป็นวงกลมเหมือนกันแต่อะไรที่ต่างกันคะขนาดมันขนาดอะไรกับขนาดอะไรลูกขนาดดังนั้นแบบที่3พิจารณาจากอะไรคะความแตกต่างของขนาดอ่ะเรียนดูแบบรูปแบบที่1พิจารณาความแตกต่างของรูปร่างแบบรูปที่2พิจารณาความแตกต่างของสีแบบรูปที่3พิจารณาความแตกต่างของขนาดอ่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันไหมแต่แรกเลยลูกทวนช้าๆชัดๆค่ะไม่ต้องรีบมี3แบบรูปนะคะต่อมาเดี๋ยวเราลองทำกันรูปที่หายไปควรเป็นรูปใดเรียนดูทุกคนลองดูก่อนนะคะรูปอะไรคะบนกระดานรูปอะไรลูกรูปวงกลมรูปวงกลมสีอะไรคะสีขาวครูให้หนูคิดก่อนลูกว่ารูปอะไรที่หายไปอย่าเพิ่งพูดนะปรึกษากันได้เดี๋ยวครูถามลองดูว่ายังไงลูกลองปรึกษากันในกลุ่มข้างๆกันลูกจับคู่ปรึกษากันลองดูรูปที่หายไปคือรูปอะไรคะใกล้ๆปรึกษากันเบาๆพอลูกใครคิดได้แล้วบ้างลูกดังนั้นเดี๋ยวรอเพื่อนที่ยังคิดไม่ได้อยู่แป๊บหนึ่งนะคะกลุ่มไหนคู่ไหนเพื่อนคนไหนคิดเสร็จแล้วกอดอกไว้ลูกครูจะได้รู้ว่าเสร็จแล้วใครยังไม่กอดอกแสดงว่ายังปรึกษากันอยู่นะเรียนข้อนี้ครูถามก่อนลูกนักเรียนเห็นรูปอะไรบนกระดานคะรูปอะไรลูกรูปวงกลมวงกลมอะไรบ้างคะแล้วเรียนดูต่อเอิงกูถามก่อนว่ารูปวงกลมสีเหมือนกันไหมคะเหมือนกันลักษณะรูปร่างเหมือนกันไหมคะเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่หนูจะพิจารณาความสัมพันธ์จากอะไรคะข้อนี้พิจารณาความสัมพันธ์จากขนาดเรียนดูวงกลมวงกลมแล้วก็วงกลมอะไรเลยวงกลมใหญ่ขอตัวแทน1คนออกมาบอกครูหน่อยค่ะว่าวงกลมอะไรเรียนดูเรียนฟังเพื่อนนะคะที่เพื่อนตอบจะ
มือนกับที่เราคิดหรือเปล่านะรูปต่อไปที่หายไปเป็นรูปอะไรคะวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กค่ะวงกลมใหญ่แล้ววงกลมเล็กเพื่อนๆตอบว่าอะไรคะวงกลมใหญ่แล้ววงกลมเล็กถูกต้องไหมคะเอาเรียนดูถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากรูปที่หาไปคือวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กนักเรียนดูนะที่เพื่อนๆตอบในห้องตะกี้ตอบอะไรกันบ้างคะเหมือนกันไหมเหมือนกันแสดงว่าข้อนี้พิจารณาความสัมพันธ์จากอะไรคะขนาดเพราะอะไรลูกที่พิจารณาความสัมพันธ์ของขนาดเพราะอะไรคะสีเหมือนกันไหมรูปร่างเหมือนกันไหมคะแต่อะไรที่แตกต่างมีขนาดอะไรกับขนาดอะไรลูกถูกต้องค่ะตบมือให้ตัวเองรอบหนึ่งค่ะเก่งมากต่อมาพร้อมนะข้อ2รูปอะไรคะลองคิดเลยว่ารูปที่หายไปคือรูปอะไรเงียบก่อนเสร็จแล้วไม่ได้ใจเบาๆพึ่งสักกันนะเบาๆลูกมาคิดกันเลยได้ยังคะใครยังไม่ได้บ้างเล่นครูถามก่อนว่าบนกระดานเป็นรูปอะไรคะดาวดาวนะขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะเอาคนที่ครูยังไม่เรียกดีกว่ามาเชิญค่ะเด็กๆฟังเพื่อนด้วยนะเพื่อนตอบถูกต้องหรือเปล่าลูกรูปที่หายไปช่องแรกเป็นรูปอะไรก่อนคะดาวสีฟ้าค่ะดาวสีฟ้าแล้วต่อช่องต่อมาคือสีขาวค่ะสีขาวแล้วเพื่อนตอบว่าอะไรคะช่องแรกรูปที่หายไปคือดาวสีฟ้าเรามาดูกันถูกต้องไหมคะตบมือเตียงตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเรียนดูข้อนี้เรียนฟังคุณหน่อยลูกข้อนี้หนูพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์จากอะไรคะจากอะไรลูกจากสีก่อนอื่นนักเรียนดูรูปอะไรคะรูปร่างรูปอะไรลูกรูปดาวรูปดาวเหมือนกันทุกรูปไหมคะเป็นรูปดาวทุกรูปถูกต้องไหมลูกขนาดเท่ากันไหมคะแต่อะไรที่แตกต่างสีดังนั้นข้อนี้หนูพิจารณาความสัมพันธ์จากอะไรคะสีดูดาวสีดาวสีฟ้าดาวสีเก่งมากค่ะเนี่ยดูนะวันหูต่อมาเนี่ยดูวางสลับกันถูกไหมลูกสีฟ้า2สีขาว1ถูกต้องไหมคะสีฟ้า2สีขาว1สีฟ้า2สีขาว1ต่อมารูปต่อมาดึงๆนักเรียนคิดเลยลูกรูปที่หายไปคือรูปอะไรคะเงียบได้แล้วเงียบให้เพื่อนดูก่อนI'm not sure.
มาค่ะต่อมานะคะนักเรียนดูรูปที่หายไปของข้อนี้ควรเป็นรูปอะไรคะนักเรียนดูนะเดี๋ยวให้เพื่อนตอบก่อนค่ะหัวใจวงกลมรูปอะไรนะคะหัวใจวงกลมแล้วเพื่อนตอบว่าอะไรคะในห้องดูใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะเก่งมากตบมือเพื่อนกับตบมือตัวเองหน่อยค่ะข้อนี้นักเรียนพิจารณาจากอะไรลูกจากอะไรคะสีเหมือนกันไหมดูสีเหมือนกันไหมคะหัวใจกับวงกลมสีเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันขนาดเท่ากันไหมคะที่แตกต่างคือรูปร่างเป็นอะไรกับอะไรคะหัวใจกับไหนอันนี้รูปอะไรลูกเก่งมากค่ะตบมือเธอยังตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเรียนดูนะคะตะกี้เรียนดูเราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ได้โดยพิจารณาจากลักษณะที่แตกต่างกันเพียงกี่ลักษณะคะเพียง1ลักษณะได้แก่แบบที่1จำได้ไหมคืออะไรลูกพิจารณาความต่างของรูปร่าง2พิจารณาความต่างของสี3พิจารณาความต่างของดังนั้นเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะแบบฝึกหัดที่ 4.1 นักเรียนเปิดไปเลยแบบฝึกหัดที่ 4.1 หน้าไหนคะทุกคนเปิดไปหน้าหนึ่งเปิดเลยลูกใครเจอแล้วบอกเพื่อนเลย 4.1 เอาเรียนอ่านโจทย์อย่าเพิ่งเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งลูกเปิดไปหน้าแบบฝึกหัดที่ 4.1 ก่อนเลยเปิดยังคะอ่านคำสั่งพร้อมกันเลยลูกข้อ1ขอให้ทำไรคะบอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกทุกคนมองบนกระดานก่อนค่ะเดี๋ยวควรอธิบายรอบเดียวนะให้ขีดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่บอกความสัมพันธ์และลักษณะของแบบรูปที่กำหนดให้นักเรียนดูตัวอย่างนักเรียนดูนะคะตัวอย่างเป็นรูปอะไรบ้างคะรูปทุกรูปนี้มีสีเหมือนกันไหมคะสีอะไรลูกขนาดเท่ากันไหมลูกขนาดเท่ากันแต่รูปร่างเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันอ่านนักเรียนดูดังนั้นหนูดูช้อยที่เขาให้เรามาอ่านพร้อมกันค่ะอีกข้อหนึ่งที่เขาให้มาคือเรียนดูข้อนี้ที่เขาตอบอะไรคะรูปเรียงวางลักษณะรูปเรียงในลักษณะของรูปร่างพอเขาวางสลับกันในลักษณะของรูปร่างถูกต้องไหมคะเพราะว่าขนาดทำไมลูกขนาดของสี่เหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมทำไมกันคะเท่ากันถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าวางสลับกันในลักษณะของรูปร่างข้อต่อไปเรียนลองทำเลยลูกตอบข้อไหนติ๊กถูกเลยดูด้วยอ
ขอตัวแทน1คนนะคะข้อ1ก่อนอื่นรูปอะไรคะรูปอะไรลูกรูปเครื่องบินมีเครื่องบินยังไงบ้างคะใหญ่ใหญ่แสดงว่าข้อนี้ขอตัวแทน1คนค่ะ